การสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในการลงทุนในการที่เราจะเป็นครอบครัว VIP Business Alliance ในปี2565สำหรับสิทธิพิเศษที่เราจะเตรียมให้กับสมาชิก VIP ทุกท่านหลักสูตรทักษะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทให้กับสมาชิก VIP ได้ศึกษาฟรีและมีผู้รู้นักวิเคราะห์ทุกสายการลงทุนให้ความรู้กับ VIP อย่างใกล้ชิดพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายบอกคำเดียวว่าเกินคุ้มอย่าช้านะคะเรามาสร้างชีวิตการลงทุนในครั้งนี้และเราจะเติบโตการลงทุนอย่างมีความสุขตลอดทั้งปีไปด้วยกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID @BLLMI หรือโทรศัพท์ที่เบอร์086-490-2823เราไปด้วยกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทันไม้ทันมือนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564นะคะซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับทางค่ายแอสเพนแต่ว่าวันนี้เราจะไปคุยกับทางด้านคุณปิงนะคะคุณสิริพัฒน์กุหลาบเพชรนั่นเองตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงสวัสดีครับพี่นุ้ยทีมงานพิเศษไลน์แล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสลับกันไปกับพี่ไอซ์เนาะบางทีพี่ไอซ์จะติดธุระนะคะก็จะเป็นคุณปิงเนี่ยมาให้ข้อมูลแทนนั่นเองนะคะเอาล่ะคุณปิงค่ะวันนี้ไปดูภาคเซตกันหน่อยละกันช่วงเช้าปิดไม่ค่อยดีเลยนะครับผมได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวโปรแกรม Aspen Desktop ก่อนนะครับค่ะช่วงเช้าครับเราอาจจะดูว่าปิดอาจจะแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยพอเปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่แย่กว่าที่คิดนะครับจากที่เมื่อคืนใช่ครับจากที่เมื่อคืนดาวโจนส์เนี่ยอาจจะล้มแบบค่อนข้างหนักใช่ไหมครับที่อย่างนี้จาก600จุดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าพอมาดูเซตวันนี้ก็คือปิงว่ามันลบน้อยกว่าคาดตอนแรกคิดว่าถ้าลบหนักๆเนี่ยคือจะต้องหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยยังไม่หลุดแต่เส้นตรงนั้นก็คือยืนเหนืออยู่พอสมควรเหมือนกันแล้ววันนี้ก็มีบวกขึ้นมาเล็กน้อยด้วยในช่วงเช้านะครับเป็นแท่งเขียวด้วยเนาะใช่ครับก็ดูพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ก็คือเรื่องยืนอยู่ในโซนบวกครับเป็น2บวก200กว่าจุดคืออย่างน้อยก็ยังบวกก็ยังมองเป็นเรื่องดีอยู่เท่ากับว่าเซตก็ยังเหมือนแบบยังยื้อตัวเองไว้ได้อยู่นะครับค่ะแล้วก็ถ้ามาดูกราฟเซตอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูกันที่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดเซตได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับค่ะตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับของผมจะเป็นเส้นสีเหลืองๆนะครับนี่นะฮะจะดูนะครับว่าเส้นนี้มันจะทำหน้าที่ที่แบบว่าเป็นจุดตัดสินใจสำคัญในระยะยาวได้ดีมากคือเป็นแนวรับเป็นแนวต้านที่ดีในระยะยาวนะฮะในช่วงก่อนหน้าที่เซตเนี่ยหลุดเทลงไปเยอะๆในช่วงปีที่แล้วพอดีดตัวกลับขึ้นมาแรงๆก็ไปติดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนี่แหละนะครับแล้วก็ปรับตัวลงจนมาช่วงประมาณสักนี่ครับมาช่วงประมาณแถวๆนี้นะฮะเซตเนี่ยที่มีการย่อตัวลงมาจากแถวๆ1,600กว่าๆย่อลงมาแรงเหมือนกันนะครับก
ก็มาหยุดอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ 3-4 รอบก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นไปทำนิวไฮครับและถ้าดูรอบนี้นะครับก็คือเซตเนี่ยลงมาทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันเมื่อประมาณ2วันที่แล้วแล้วก็อีกวันเห็นไหมครับเขาเป็นเนี่ยครับคือต้องไล่ดูว่าช่วงที่เซตเทลงมา3วันติดตรงนี้ใช่ไหมครับอีกวันนึงเนี่ยเขาลากกลับขึ้นไปแรงมากเป็นแท่งเขียวใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้อีกครั้งนะครับดังนั้นตอนนี้เส้นชี้ชะตาหลักๆของเซตเนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 1,572 นะครับก็ตราบใดที่ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนี้ได้ปิงมองว่าเราน่าจะยังมีโอกาสลุ้นในการที่จะกลับตัวได้ค่อนข้างเยอะนะครับยังมองในแง่ดีอยู่นะครับแม้ว่ารอบล่าสุดมันจะเทหนักก็ตามโอเคค่ะแต่ก็ต้องยืน1572ให้ได้ก่อนนะคะนะครับตอนนี้1587เนาะนะครับคือดูจากระดับมันก็ยังเหนืออยู่ประมาณสักประมาณนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นแบบนักลงทุนถ้าแบบถ้าเป็นนักลงทุนที่เก่งกำไรวันสองวันนี้อาจจะเทรดง่ายนึงเพราะว่าเซตมันยังแบบดีดใช่ไหมฮะแต่ก็คือต้องหลุดไหมมันก็มีเหมือนกันคือตอนนี้มันแค่ลงไปแล้วก็ดีดตัวกลับมาแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในโซนที่ปลอดภัยชัดเจนเพราะว่ามันก็ยังวิ่งอยู่แถวๆเส้น200นี่แหละครับดังนั้นเนี่ยถ้าคิดจะซื้อหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับอาจจะต้องมีเวลาในการมอนิเตอร์ช่วงนี้นิดนึงนะครับว่ามันจะยืนเซตเนี่ยจะยืนได้จริงๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าการที่เขาเพิ่งดีดตัวมา2วันแล้วดีดตัวมาไม่ได้เยอะมากแบบเนี้ยก็ยังเบาใจไม่ได้ครับค่ะอันนี้เป็นกราฟเดย์เนาะถ้าเป็นกราฟวีคเป็นยังไงบ้างคะถ้าดูกราฟวีคนะครับผมนี่นะครับถ้าดูกราฟวีคนะฮะก็คือเซตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเส้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นสีสตาร์ใหม่นะครับก็คือจากเส้นสีเหลือง200เนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นสีขาวคือเส้นค่าเฉลี่ย35นะครับ35สัปดาห์หรือใครจะใช้34เป็นเลขฟิโบก็ได้นะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้น35นี้นะครับก็เคยยืนมาในรอบก่อนๆเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย35อยู่ที่ 1,584.5 นะครับก็คือจะเป็นอีกแนวนึงที่คอยค้ำยันไว้นะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วเนี่ยส่วนตัวปิ๊งมองว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ใน Time Frame Day เนี่ยดูจะมีอิทธิพลมากกว่านะครับในทางกลับกันเนี่ยคือใน Time Frame Week นะครับถ้าดู RSI เนี่ยเราจะเจอเป็น Bearish Divergence นะฮะมาตั้งแต่ประมาณแถวช่วงนี้แล้วนะครับที่มันลาดลงมานะครับมันลาดลงมาเรื่อยๆคือเซตเนี่ยทำ New High ก็จริงแต่ว่า RSI เนี่ยมันย่อระดับลงมาเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นสัญญาณในทางลบว่ามันอาจจะเกิดการปรับตัวปรับฐานหรือย่อตัวได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเซตก็ทำการย่อลงมาแล้วแต่คราวนี้นะครับด้วยความที่รายสัปดาห์เนี่ยยังค่อนข้างเป็นแท่งแดงที่มีความชัดเจนอยู่ก็คือมันยังไม่ได้สื่อถึงแท่งกลับตัวปกติแท่งกลับตัวเนี่ยถ้าเป็นแท่งกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแท่งสีเขียวเนื้อเทียนต้องเป็นสีเขียวนะครับแต่อันเนี้ยยังเป็นสีแดงอยู่แล้วก็ยังไม่จบสัปดาห์นี้ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตอีกทีนึงก็คือวันศุกร์พรุ่งนี้ว่าปิดเท่าไหร่นะฮะเซตปิดยังไงนะครับถ้าสมมติว่าปิดเป็นแท่งแดงก็คือจะต้องไปลุ้นในสัปดาห์หน้าให้ปิดเป็นแท่งเขียวให้ได้เพื่อลุ้นในการกลับตัวจาก Time Frame Week นั่นเองครับผมค่ะเห็นจะขอดูเป็น Time Frame มันด้วยเลยแล้วกันนะครับพี่หน่วยได้เลยค่ะมาส่วน Time Frame มันเนี่ยคือถ้าดูนะฮะมันยังไม่ได้มีอะไรค่อนข้างเป็นห่วงนักนะครับลักษณะเนี่ยของ Time Frame มันเนี่ยในระยะกลางๆของ Time Frame มันเนี่ยยังออกในลักษณะที่จะเป็นเหมือนไซด์เวย์มากกว่านะครับดังนั้นเซตเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์ต่อไปได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีการทำแท่งเทียนที่ขึ้นไปนิวไฮแบบชัดเจนนะครับเนี่ยฮะคือเขาขึ้นก็จริงแต่ย่อขึ้นย่ออยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงกันมากประมาณหลายแท่งช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้นะฮะนี่ช่วงเนี้ยครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาย่ำย่อย่ำย่ออยู่แถวนี้นะครับยังไม่ได้เลือกทิศทางชัดเจนดังนั้นก็มีโอกาสที่จะออกทางเป็นไซด์เวย์ให้นักลงทุนอึดอัดเหมือนกันครับผมโอเคเห็นทั้ง3กราฟแล้วล่ะทีนี้ไปดูทีเฟกบ้างดีกว่าคุณปิงค่ะใช่ครับ effect นะครับก็จะเป็น S50Z21 นะครับก็อย่างที่บิ๊งเคยบอกไปนะครับเดี๋ยวดู time frame day ก่อนแต่ปกติเวลาเราดู effect เนี่ยเราควรจะย่อ time frame ลงไปนะครับเช่นไปดู1ชั่วโมงดู15นาทีดู30นาทีแบบนี้
ในส่วนของ time frame day นะครับก็ตัว TFX S50 เนี่ยอาจจะทุบหนักลงกว่า set index นิดนึงคือ set index ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ใช่ไหมครับแต่ว่าตัว TFX เนี่ยเขาหลุดจากทุกเส้นค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะดูไม่ดีเท่าเซตนักเดี๋ยวเราไปย่อดู time frame สักประมาณนะฮะชั่วโมงนะครับทำเป็นราย1ชั่วโมง TFX พยายามดีดตัวอยู่นะครับมีการยกไฮยกโลขึ้นมาแต่เป็นกรอบระยะสั้นๆมากๆนะครับอาจจะยังมองไม่ชัดเจนเดี๋ยวดูทำเป็น15นาทีนิดหนึ่งนะครับ15นาทีตอนนี้นะครับลักษณะนะครับเป็นการพักตัวอยู่นะครับคือเขาดีดตัวขึ้นมาแล้วก็พักตัวในกรอบค่อนข้างแคบนะครับในกรอบค่อนข้างแคบนะฮะก็จะมีกรอบเนี่ยอยู่ที่แบบต้านหลายๆรอบเนี่ยอยู่ประมาณ 944.6 ที่คอยต้านไว้ในกรอบ time frame 15นาทีนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวรับนะครับแรกเนี่ยอยู่ประมาณ 939.5 นะครับ 939.5 กับ 937.3 939.5 กับ 937.3 นะครับจะเป็นแนวรับในกรอบสั้นๆตรงนี้แต่จริงๆอ่ะด้วยความที่มันอาจจะต่างกันไม่เยอะครับต่างกันประมาณแค่ 5-6 จุดนะครับดังนั้นคนที่เทรดTFXในช่วงนี้ก็คืออาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าในไทม์เฟรมแคบๆอย่าง15นาทีเนี่ยมันยังอยู่วิ่งอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบมากๆเลยนะครับดังนั้นอาจจะต้องรอวอลลุ่มเข้าในหุ้นตัวใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อทำการลากให้เซ็ต50มันไปในทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้คือเหมือนต้องรอวอลลุ่มก่อนเพราะว่าเล่นอยู่ในกรอบประมาณ 5-6 จุดครับนิดเดียวเองนะคะใช่ครับค่อนข้างน้อยมากเลยครับก็รู้กันไปแล้วล่ะทั้งในส่วนของเซตแล้วก็ตัวทีเฟกนะคะทีนี้ไปดูหุ้นกันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้หุ้นใหญ่ก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เนาะค่ะอันนี้ถ้าเราจะใช้สูตรในการดูวันนี้จะใช้สูตรไหนในการดูบ้างคะคุณปิงก็จริงๆปิงมีสูตรในเรื่องของการสแกนหุ้นนะครับก็คือจะเป็นสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูหุ้นที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตรง Market Screener นิดนึงนะครับได้ค่ะคือใน Market Screener นะครับใน Aspen เนี่ยมันจะมีฟิลที่เป็น Predefined ก็คือเป็นฟิลที่ทาง Aspen สร้างขึ้นมาให้ซึ่งพี่ไอซ์ก็มักจะเอามาพูดบ่อยๆอย่างเช่น Short Term ใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วก็แต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงก็คือจะเป็นในส่วนของ Market Screener ที่แบบ User เนี่ยสามารถจะตั้งค่าเองได้นะครับซึ่งในวันนี้ปิงก็สร้างขึ้นมาสูตรหนึ่งชื่อว่า Start Trend นะครับก็เหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นเทรนด์ใหม่ๆขึ้นมานะครับคือสูตรนี้นะครับจุดแข็งของมันก็คือว่ามันจะพยายามลดหุ้นที่มันขึ้นเยอะไปแล้วหรือว่าเคยได้ยินคำว่าหุ้นที่แบบจุดบั้งไฟไหมครับคือแบบวิ่งขึ้นแรงๆแล้วยาวๆอย่างเงี้ยหรอยาวๆนะคือเราจะพยายามไม่เอาแบบนั้นมาเพราะว่ามันลากขึ้นไปแรงมันก็มีโอกาสตกแรงนะพี่ก็อยากจะได้หุ้นที่แบบเพิ่งเริ่มขึ้นนะกำลังสวยๆอะไรแบบนี้ต้นเทรนแบบนี้ได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมใช้คำนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าบางทีมันจะมีในลักษณะที่แบบอาจจะขึ้นมาสักพักพักตัวแล้วเริ่มขึ้นใหม่อะไรแบบนี้ครับอีกจะผสมไปแบบนี้ได้หุ้นก็จากสูตรนะครับก็วันนี้สแกนออกมาได้กี่ตัวโอ้ค่อนข้างน้อยมากเลยโอ้ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าดูเยอะใช่ทั้งตลาดนะครับปิงสแกนได้แค่5ตัวนะครับ5ตัวเท่านั้นแล้วก็อันนี้จะเรียงตาม value นะครับก็คือตามเรียกมูลค่าการซื้อขายเนาะตัวแรกเนี่ยก็จริงๆ5ตัวนี้สำหรับปิงก็ถือว่าไม่ได้เยอะใช่ไหมครับช่วงคันไม้คันมือใช่ไหมฮะกำลังดีกำลังดีนะครับก็จะมีทีม G นะครับทีม G เนี่ยเป็นหุ้นของปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังก็ว่าได้เพราะว่ามีการเปิดนี่ครับกระชากขึ้นมาตั้งแต่บริเวณแท่งนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับตั้งแต่เดือนประมาณสักเดือน8เดือน9ประมาณเดือน9นะครับแล้วเขาก็วิ่งแรงขึ้นมาแล้วก็ทุบลงมาเวลาทุบลงมาเนี่ยถือเป็นจังหวะดีมากที่เราจะรอในการเข้าซื้อใหม่แล้วทีม G นะครับจุดเด่นของทีม G เนี่ยคือเขาเป็นหุ้นที่ทำ all time high เราไปดูที่กราฟรายมันหรือกราฟรายเดือนได้เลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าทีม G ในช่วงก่อนหน้านี้เขามีการทำ All Time High ก็คือเหนือจากยอดแรกนะครับที่เขาสร้างไว้ตอน IPO นะครับก็คือราคาตรงนี้ฮะนี่ประมาณ3 บาท 2 สตางค์เป็น All Time High ของเขา
หลังจากนั้นเนี่ยเขาวิ่งโอ้โหวิ่งแบบบ้าคลั่งมากขึ้นไปจนถึง 4.38 ค่ะถ้าเราตัดตามแถว4บาทกว่าๆตอนนี้เราก็คือดอยสงบมากๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมอยากแนะนำก็คือเวลาถ้าดูหุ้นตัวไหนเนี่ยให้มาดูไทม์เฟรมวันบ้างเพราะเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเขาหุ้นบางตัวทำออลไทม์ไฮปุ๊บแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อโดยส่วนมากที่ผมเห็นโดยส่วนมากนะครับยิ่งในช่วงตลาดไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะด้วยเนี่ย มันมักจะย่อลงมาหาย่อลงมาหาไฮเดิมหรือก็คือเป็นแนวรับนั่นเองนะครับเนี่ยครับดังนั้นทีมจีเนี่ยถ้าได้ช่วงก่อนหน้าประมาณสัก3บาทต้นๆเนี่ยถือว่าดีมากนะครับอันนี้คือในรายมันนะครับแต่พอมาตอนนี้ที่เป็น time frame day นะครับที่เป็น 3.34 พอดู time frame day ก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่เป็นการเพิ่งเริ่มกลับมาขึ้นนะครับเป็นรอบที่2นะครับแล้วก็อันนี้เส้นค่าเฉลี่ยเพิ่งจะตัดกันวัน2วันนี้เองนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็เข้าด้วยปริมาณวอลลุ่มเข้าเนี่ยมันหมายถึงว่ามีคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะนะครับเวลาที่คนให้ความสนใจเยอะแห่กันเข้ามาซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะดำเนินทิศทางต่อนั้นต่อไปได้นะครับแต่อันเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผลการสกรีนเนี้ยมันก็คือมาจากเงื่อนไขของอินดิเคเตอร์สตัดดี้ต่างๆนะครับก็คือสตัดดี้ที่เราเห็นนะครับก็คือดังนั้นปิ๊งจะไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าเป็นอคติส่วนตัวในการไปแบบชี้นำให้ซื้อหรือขายตามนะครับเป็นแค่ผลลัพธ์จากการสแกนเท่านั้นครับโอเคอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวไอ้เส้น RSI นี่มันก็ขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับมันเส้น RSI เนี่ยมันมีการโค้งยกขึ้นมาคือปกติ RSI เราจะมี0ถึง100ใช่ไหมครับถ้าแบ่งถ้าแบบใช้กันง่ายๆคือปกติคนจะรู้แค่ว่ามันใช้30กับ70ใช่ไหมครับคือโซนซื้อมากไปกับโซนขายมากไปแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าง่ายกว่านั้นก็คือแบ่งครึ่งมันเลยแบ่งครึ่ง RSI นะครับแบ่งครึ่ง RSI ก็คือ100หนึ่งหาร2เหลือ50ใช่ไหมฮะค่ะพอเหลือ50ปุ๊บก็ดูแค่ว่าแบ่งเป็นโซนดีกับโซนแบบว่าอาจจะน่ากลัวนะถ้าต่ำกว่า50ก็คืออาจจะเป็นโซนที่แบบยังไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิน50ก็อาจจะเป็นโซนดีนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ RSI ของตัวทีม G ก็อยู่ที่61นะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับว่าในภาวะที่ตลาดหลายๆคนอาจจะดูอึมครึมแบบนี้สถานการณ์ต่างประเทศที่เหมือนว่าโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่มาแบบนี้นะครับเขาจะยังมีความสามารถในการขึ้นต่อได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับพี่อือฮึโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้จดไม่ทันถ้าเราจะรับตัวนี้เราต้องรับที่ราคาไหนนะสำหรับตัวแนวรับราคาใช่ไหมครับคือตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าด้วยสูตรการสแกนหุ้นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสูตรสแกนหุ้นที่เหมือนไม่ได้เน้นหุ้นกับตัวเท่าไหร่นะมันจะเป็นเน้นหุ้นที่มันเพิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองแนวรับก็คืออาจจะต้องมองแนวรับสั้นๆที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้นะมองแนวรับสั้นๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็อาจจะต้องไปดูในยอดที่ผ่านมาดูให้ชัดขึ้นก็อาจจะไปทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงทำเฟรมสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีเนี่ยพวกแนวรับแนวต้านหลายๆแนวอยู่บริเวณนี้ก็ดูจุดไหนที่มันสัมผัสบ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าประมาณ3บาท22เนี่ยเป็นแนวรับนะครับ3บาท22กับแถวๆนี้ครับ3บาท22กับ3บาท30เนี่ยเป็นแนวรับระยะสั้นของตัวทีม G นั่นเองครับรับสั้นๆนะ3บาท22โอเคได้ค่ะอือฮึตัวถัดมานะครับที่ติดผลสแกนสู่สตาร์ทเทรนด์ขึ้นมานะครับก็คือตัว EKH นะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับคือตัวก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีการไซด์เวย์นะครับเขามีการไซด์เวย์ในช่วงนี้มาก่อนนะนี่ฮะเขามีการไซด์เวย์ย่ำ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 ฐานอยู่ในช่วงนี้มาแล้วก็เมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วเขามีการวิ่งขึ้นพร้อมกับเป็นการวิ่งมาเปิดแก็บเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาในแท่งนี้ครับแท่งวันที่29พฤศจิกาแล้วก็วันนี้นะครับเขากำลังทำเดี๋ยวผมขอดูไทม์เฟรมมันนิดนึงนะครับถ้าดูกราฟเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ตัวของEKH นะครับกำลังทำใน All Time High เหมือนกับตัวทีม G เลยแต่คือตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งทำนะครับส่วนตัวทีม G เนี่ยคือทำไปแล้วแต่ว่า EKH เนี่ยเพิ่งทำก็คือจากยอดนี้ครับยอดนั้นจะอยู่ที่ 8.35 ค่ะรู้ผ่านแนวต้าน 8.35 มาได้นะครับแล้วก็เป็นการไม่มีแนวต้านแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเป็นออลไทม์ไฮค่ะถ้าเราดูเป็นกราฟไลน์เดย์นะครับ
ตอนนี้ก็อาจจะมีแนวต้านเล็กๆจากเมื่อไม่นานมานี้นะครับอยู่ที่ 8.6 ซึ่งวันนี้ราคาของ EKS ขึ้นไปโซน 8.6 พอดีเป๊ะนะครับก็คือขึ้นไปเทสแนวต้านนะครับคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเขาจะสามารถชนะแนวต้านนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าเขาสามารถจะทะลุผ่านแนวต้าน 8.6 ไปได้คราวนี้ใครที่รันเทรนก็คือไม่มีแนวต้านแล้วครับก็ลุ้นไปจนกว่าว่าทางหุ้นเนี่ยจะเทเองเมื่อไหร่ประมาณโอเคแล้วถ้าในกรณีถ้ามันไม่ผ่านล่ะคะถ้ามันไม่ผ่านนะครับก็คือเขาจะเกิดการย่อตัวลงมาซึ่งกรอบราคาที่เป็นแนวรับเนี่ยมันก็จะไล่มาตั้งแต่ 8.45 ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เราตีไว้แล้วก็จะมีแถวๆช่วงประมาณ 8.15 โทษนะครับ 8.35 แล้วก็ 8.15 เป็นแนวรับแรกนะครับถ้าเกิดเขาหลุดลงมาหนักๆนะครับคราวนี้ก็จะกลับเข้ามารูปแบบไซด์เวย์เดิมๆก็คือ 7.6 ซึ่งถึงตอนนั้นมันอาจจะแบบคือมันอาจจะเป็นจุดที่แบบไม่ใช่สตาร์ทเทรนละอาจจะต้องไปลุ้นแล้วว่ามันจะหยุดลงหรือเปล่ามันจะกลับตัวไหมมากกว่ากลายเป็นหุ้นกลับตัวมากกว่าอืมโอเคค่ะตัวที่สอง EKH นะคะต่อไป TCC เดี๋ยวนะเสียงหายค่ะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะโอเคขอโทษทีครับค่ะTCC นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นแห่งปีก็ว่าได้เพราะว่าราคาเขาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 0.4 กว่าๆครับเขาวิ่งขึ้นไปจนไฮสูงสุดเมื่อไม่นานมานี้อยู่ที่ 1.84 คือเขาวิ่งขึ้นไปประมาณนักกี่เท่าฮะ4 3 4ประมาณ4เท่านะครับภายในระยะเวลาที่ค่อนข้างน้อยมากเลยครับคือตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาเนี่ยถึงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาวิ่งขึ้นไปประมาณ4เท่าแล้วก็มีการพักตัวลงมาค่อนข้างแรงแต่ตอนนี้ก็คือกลับเข้ามานะครับมีการกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่แถว 1.42 นะครับคือถ้าดูระยะนะครับแนวรับเนี่ยเขาก็จะไปอยู่แถวๆสักประมาณซึ่งมันจะลึกอยู่ขึ้นส่วนตัวคิดว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาก็คงจะไม่ลงมาถึงแนวที่มันลึกขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวรับที่ระยะที่แบบว่าใกล้เคียงกันนะครับจะมีอยู่แถว 1.39 นะครับดังนั้นครับแนวรับระยะสั้นมากๆก็คือ 1.39 แต่ถ้าเกิดล่วงลงมาก็จะมี 1.3 ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับ TC ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจถ้าจะไม่ผิดคือเป็นเหมือนถ่านหินซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนปีนี้หุ้นถ่านหินก็วิ่งหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลานนาบางปูอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นดู RSI นะครับประกอบของ TTC ก็คือเหนือ50ก็คืออยู่ในโซนบวกนะครับวอลลุ่มวันนี้ก็เข้าเข้ามานะครับถึงแม้จะยังไม่พีคไม่เยอะมากแต่ถือว่าวอลลุ่มเข้ามาแสดงว่าก็มีคนจำนวนมากที่หันมาสนใจหันมามองหุ้นตัวนี้อยู่นั่นเองครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าดูกราฟ Time Frame Month เนี่ยมีแนวต้านอีกเยอะมากนะครับดังนั้นไม่ต้องไปมองถึงออทามงออทามไฮอะไรมากมายนะครับอาจจะมองแค่ว่าสั้นๆก่อนใช่ใช่ครับโดยถ้าไปดูภาพใหญ่นะครับเขาจะมีแนวต้านอยู่ที่ 1.15 นะครับซึ่งตอนนี้มันผ่านมาแล้วครับซึ่งตอนนี้เราผ่าน 1.15 ดังนั้น 1.15 ก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับแต่ถ้าแบบว่าเวลาจะเทรดเนี่ยคือเราไปดูแนวภาพใหญ่ได้แต่เวลาเทรดจริงๆเราต้องดูภาพย่อยๆที่เราจะเข้าซื้อนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือแนวรับอย่าหลุด 1.39 กับ 1.3 นะครับจะดีที่สุดนะครับสำหรับ TCCต่อไป IIG นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นคนมองว่าเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตคือผมคือมันเป็นหุ้นที่ขึ้นมานะครับ IPO เนี่ยต่ำ10แต่ว่าลากจนขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ 47.75 แล้วก็เป็นออลไทม์ไฮมานานมากนะครับคือเขาออลไทม์ไฮมาแล้วออลไทม์ไฮอีกเรื่อยๆเลยนะครับจุดเข้าที่แบบว่าดีที่สุดซึ่งผ่านไปแล้วอันนี้คงไม่ได้เป็นการชี้นำอะไรคือผ่านไปแล้วตั้งแต่ประมาณ 28-29 บาทซึ่งเขาก็นิวไฮพร้อมเนี่ยครับถ้าดูก็คือวอลลุ่มเขาเข้าตั้งแต่ช่วงประมาณ 28-29 ใช่มั้ยครับเนี่ยฮะตรงบริเวณช่วงนี้เดี๋ยววิ่งวงกลมให้ดูนิดนึงจะได้เห็นชัดนะครับครับตั้งแต่ประมาณช่วงนี้ที่วอลลุ่มเขาเข้าแบบว่าพีคนะครับพีคมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าหุ้นตัวไหนที่เราไปเจอในอนาคตแล้ววอลุ่มมันเข้าแบบพีคๆแล้วราคารู้ผ่านแนวต้านได้นะครับก็จะเป็นหุ้นที่แบบว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจมากนะครับค่ะ
โอเคนะครับส่วนตอนนี้นะครับถ้าจะถามว่า IIG จะขึ้นไปถึงไหนเราคงพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ดูแนวรับได้นะครับแนวรับ IIG ตอนนี้นะครับระยะสั้นที่สุดใน Time Frame Day คือ45บาทนะครับใน Time Frame Day คือ45บาทส่วนจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีแนวต้านก็อาจจะบอกได้ยากนิดนึงค่ะโอเคตอนนี้ก็ราคาล่าสุดก็47บาท75สตางค์ถ้าดูในเดือนกันยาครับผมยังอยู่แถวประมาณไม่เกินบาทนี่คือเขาขึ้นมาประมาณสักเท่าไหร่ล่ะประมาณ50%แล้วครับเยอะนะคะส่วนมากถ้า MAI ก็จะขึ้นแรงนะครับหลังๆโอ้แต่ละตัวนี่ก็ขึ้นทำออทำไฮอ่ะต่อไปนะคะ PPMPPM นะครับก็เป็นหุ้นถ้าเมื่อก่อนจำไม่ผิดเนี่ยจะรู้จะชื่อไทยรัฐนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น PPPM นะครับก็หุ้นตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าดูตั้งแต่ช่วงต้นปีตั้งแต่ปลายปีก่อนต้นปีก็ถือว่าขึ้นมาแรงมากนะครับโดยเฉพาะช่วงไม่กี่เดือนมานี้พอขึ้นมาจาก30กว่าสตางค์จนตอนนี้ก็80กว่าสตางค์เข้าไปแล้วนะฮะถ้าดูเนี่ยครับแนวรับเดี๋ยวอาจจะแนะนำไปใช้ไทม์เฟรมสักชั่วโมงหนึ่งนะครับดูกรอบการเล่นของเขานะฮะกรอบการเล่นของเขาจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างหวือหวาเหมือนกันคือพอลากขึ้นมาสักช่วงหนึ่งแล้วก็จะนิ่งหรือไม่ก็ซึมลงแล้วก็ลากนะครับจะเล่นแบบนี้มาบ่อยๆครั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมการเล่นที่ถ้าจับผิดจังหวะนี่ก็คือจะซึมตามกราฟไปเลยเหมือนกันส่วนแนวรับแนวต้านนะครับตอนนี้แนวรับเขาจะมีระยะสั้นๆอยู่ที่79สตางค์นะครับซึ่งราคาตอนนี้มัน80สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ใกล้แนวรับมากๆแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่85สตางค์นะครับอันนี้คือกรอบในระยะค่อนข้างสั้นเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไทม์เฟรมวีคนะครับไทม์เฟรมวีคนะครับไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมวีคนะครับก่อนหน้านี้คือ PPMเขามีตอนนี้เขาติดแนวต้านอยู่ตอนนี้ติดแนวต้านอยู่ที่80โทษทีครับมีนะฮะแนวต้านที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคือ76สตางค์ซึ่งกลายเป็นแนวรับไปแล้วดังนั้นนะครับในภาพใหญ่ก็คือถ้าไม่หลุด 0.76 เท่ากับว่าเขามีการเบรกแนวต้านใน Time Frame Week ได้ซึ่งถ้ามองแนวต้านถัดไปนะครับจากยอดที่เห็นได้ชัดชัดเจนก็จะอยู่แถว 1.41แต่อันนี้มันจะเป็นแนวต้านที่อีกไกลและก็ค่อนข้างเป็นแนวต้านใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวที่เทสมาหลายรอบมากสำหรับ 1.41 ค่ะนะครับส่วนใกล้ๆกว่านั้นก็จะมี 1.07 นะครับดังนั้นถ้าดูในภาพใหญ่แล้ว PPPM เนี่ยขอให้ยืน 0.76 ให้ได้แล้วก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ 1.07 กับ 1.41 นั่นเองครับผมค่ะวันนี้เราใช้สูตรสแกนก็คือ Start Trendใช่ครับได้มา5ตัวนะคะอันนี้ถ้าสมมติแบบมองในสไตล์ของคุณปิงอ่ะถ้าคัดให้เหลือสักประมาณแบบ2ตัวเนี่ยชอบตัวไหนที่สุดอะคะถ้าเลือก2ตัวชอบตัวไหนที่สุดใช่มั้ยครับถ้าโดยจริตแล้วนะผมจะชอบทีม G มากกว่า1ทีม G ค่ะใช่ชอบทีม G เพราะว่าคือจริงๆตัวเนี้ยผมติดตามตั้งแต่2บาทที่เขาเล่นแบบว่าซึมจนนักลงทุนซึมอะครับช่วงเนี้ยค่ะใช่แต่คือว่าที่ผมชอบเพราะว่าคือผมมีโอกาสได้ไปดูงดูวบดูนู่นดูนี่ดูนั่นเขาก็ดูประกอบด้วยใช่ครับมีข่าวเยอะเรื่องการรับงานเพิ่มมีอะไรแบบว่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับแล้วก็พอมาดูกราฟด้วยความที่กราฟมันเป็นไซด์เวย์มานานการเลือกทางเมื่อไหร่นั่นคือการเลือกทางที่มีความชัดเจนและรุนแรงนะครับซึ่งพอเขาเลือกทางขึ้นเนี่ยก็คือเราก็เห็นชัดแล้วเขาวิ่งไปแรงก็จริงแต่พอเขาย่อลงมาแรงๆมาจนถึงแนวรับเก่าประมาณ3บาท2ตังค์ได้เนี่ยแล้วกลับมาขึ้นก็เลยมองว่าเขาก็เหมือนเอาชนะแรงขายในรอบๆที่ผ่านมาได้แล้วแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่มองว่าโอเคแบบใน5ตัวเนี้ยตัวไหนที่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาดีนะครับทีม G แล้วล่ะมีอีกตัวนึงมั้ยคะที่แบบเด่นๆสไตล์คุณปิ๊งนะครับจริงตอนแรกอ่ะจะเทใจให้ EKS แต่ว่าจริงๆคือจะเทใจให้เพราะว่าจริงๆก็ชอบคือถ้าให้เลือก3ตัวผมก็เลือก3ตัวบนนะครับ3ตัวบนพูดเป็นหวยเลยใช่เพิ่งออกไปเมื่อวานด้วยครับโอเคเจ็บใจอยู่เลยโอเคค่ะผมซึ่งตอนแรกจะให้ EKS แต่ว่า
ด้วยความที่เป็นคนชอบเล่นหุ้นไม่แพงมากก็เลยเทใจให้ TTC TTC โอ้ยสไตล์เดียวกันราคาน่ารักน่ารักนะบาท42ก็พอที่จะลุ้นได้เนาะโอเควันนี้ก็ได้หุ้นสแกนนะชอบที่สุดก็คือตัวของ TCC แล้วก็ TMG นั่นเองนะคะเอาล่ะแล้วพี่ๆลงทุนเป็นยังไงบ้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หรือว่าสูตรในการหาของทางด้านคุณปิงไหมคะถ้ามีสามารถที่จะสอบถามมาได้นะเดี๋ยวจะถามให้กับทางด้านคุณปิงได้ช่วยตอบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคำถามหุ้นรายตัวมาแหละพี่ปิงครับผมอยากให้ช่วยดูให้สักนิดนึงละกันเนาะมีถามมาถึงตัวของ Next ค่ะถามว่าแนวต้านเท่าไหร่ต้านเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เนี่ยเป็น all time high ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมไลฟ์ครั้งที่แล้วกับ Business Line เนี่ยก็เหมือนจะมีคนถามกันคือผมเลยจำแน่ๆเนี่ยจะมีติดล้อแน่ๆที่เป็นถูกต้องติดล้อถามลูกช่วงด้วยค่ะโอเคกลับมาที่ next นะครับ next ตอนนี้ถ้ามองแค่ระดับแนวต้านนะต้องบอกเลยว่าไม่มีแนวต้านเพราะไม่มีแนวต้านเพราะว่ากราฟเขาทำเป็น all time high ไปแล้วเขาทำเป็น all time high แบบชัดเจนเลยนะครับดังนั้นจุดนี้ถ้าถามว่าเราจะเอาอะไรมาชี้วัดได้ไหมนะครับเกี่ยวกับกราฟแนวต้านอะไรแบบนี้ครับก็เลยอาจจะต้องทำการใช้ตัว fibo projection เข้ามาช่วยนะครับในการดูเขาเรียกว่า projection ราคานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะดูจากเวฟแรกๆที่เขาเริ่มขึ้นที่เราแบบมองเห็นได้ชัดๆนะฮะเดี๋ยวผมขยับจุดนิดนึงขอตีใหม่ให้มันจุดเป๊ะๆหน่อยนะครับตีแบบไหนคะเป็นการตีใน time frame นะครับแล้วก็คือตีจากมันจะตีเป็นคลื่นนะครับจากโลไปไฮแล้วก็มาโลที่ยกขึ้นนะครับ อันนี้จะเป็นวิธีการตีที่ถูกต้องค่ะนะครับคือถ้าดูนะฮะคืออัตราของ Fibonacci projection เนี่ยในกรณีถ้าเป็นเวฟที่มันค่อนข้างจะ extension หรือขยายขึ้นไปนะครับเขาก็จะดูในอัตราส่วนที่มันเกิน 100% นะครับซึ่งจากอันนี้ที่เราตีขึ้นมานะครับเราทะลุแนวต้านแนว 300% ที่ 11.91 นะครับไปแล้วนะครับดังนั้นแนวต่อไปก็คือแนว 361.8% เนี่ยจะอยู่ที่14บาทนะครับแล้วก็ถ้าผ่าน14บาทไปได้เนี่ยก็คือจะเป็น16บาท10สตางค์อันนี้ก็จะเป็นระดับที่ของ Fibo Projection ที่ใช้ในการคาดการราคาถัดไปที่จะเกิดขึ้นกรณีที่เป็นออทามไฮโอเคอย่างนี้ถ้าสมมติว่าหนุ่ยกลัวว่าแบบเฮ้ยจะตีฟิโบไม่ถูกมันเริ่มจากจุดไหนอะไรยังไงมันมีวิธีอื่นไหมคะเห็นว่ามันมีตัวช่วยง่ายๆกว่านี้ไหมคะนะครับสำหรับตัวที่ช่วยให้ง่ายกว่านี้นะครับของเรานะฮะก็จะมีในตัวของออโต้ฟิโบนะครับแต่ว่าออโต้ฟิโบเนี่ยมันจะมีเขาจะเรียกว่าเป็นการดูในเรื่องของกรอบราคาที่อยู่ในระหว่าง0ถึง100คือคนที่ไม่ถนัดเรื่องตีเทรนไลน์ไม่ถนัดเรื่องการตีแนวรับแนวต้านตัวออโต้ฟิโบเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยที่เรียกว่าชั้นยอดมากนะครับเพราะว่าพอเราแค่กดออโต้ฟิโบปุ๊บเขาจะทำการจับไฮจับโลให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมีระดับขึ้นมาอย่างสมมุติว่าผมดู next ใน time frame ใช่ไหมครับสมมุติว่าเรามองนะฮะว่าอุ้ย next เนี่ยเดี๋ยวน่าจะย่อนะครับอันนี้คือสมมุตินะครับว่าเดี๋ยวนี้ next น่าจะย่อลงมาแน่ๆเลยแล้วมันจะย่อไปถึงไหนแนวรับแนวต้านอยู่เท่าไหร่เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าจากจุด 13.9 ที่เป็นไฮตรงนี้จุดย่อแรกเขาก็อยู่แถวๆ 10.9 แล้วก็มา9บาทซึ่งแถว9บาทเนี่ยถ้าดูราคาคือมันมีการเทสบ่อยมากดังนั้นแถว9บาทก็อาจจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในกรณีที่ถ้า next ไม่ขึ้นมากกว่านี้ในกรณีที่ next กลับตัวลงมานะครับออโต้ฟิโบจะมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะกับหุ้นตัวอื่นๆนะครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึง next ไปแล้วเดี๋ยวลองดูหุ้นใหญ่ๆเล็กๆบ้างนะครับจากปตท.ค่ะครับสมมติอย่างปตท.เนี่ยฮะเราดูไฮของปตท.ในรอบที่ผ่านมาใช่ไหมครับเนี่ยครับสมมติว่าดูกรอบการขึ้นของปตท.ในรอบล่าสุดตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวโอเคครับเราเห็นนะครับว่าปตท.เนี่ยจากไฮสุดของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ41บาทนะครับจากจุดเริ่มต้นของเขาประมาณ34บาทอันนี้เราใช้ฟิโบออโต้นะครับในการจับไฮกับโลเราจะเห็นนะครับว่าแนวรับของปตท.ก็คือ 39.3 38 37.5 แล้วก็ 36.67 แล้วก็ 35.5 คือมันจะไล่ระดับลงมาซึ่งเห็นนะครับว่าปตท.เวลาร่วงลงมาเนี่ยก็คือจะไปหยุดอยู่แถวๆบริเวณเส้นแนวรับของฟิโบแทบทุกครั้ง
ค่ะคือลงไปอยู่ทุกครั้งอย่างเช่นตอนลงไปแถว 50% ก็คือปตท.ย่ำอยู่ตรงนี้หลายรอบมากนะครับก่อนที่จะร่วงลงมาล่าสุดร่วงลงมาครับที่ร่วงลงมาแรงๆก็คือไปหยุดอยู่ที่เส้น 78.6% ก็คือแถว 35.5 แล้วก็กลับตัวเลยนะครับไอ้โบนัสชี่อ่ะจริงๆคือเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะตีไม่ค่อยใช่นุ้ยตีแบบจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงเริ่มไม่ได้ไงเพราะมันมีเครื่องมือตัวนี้มามันก็เลยแบบปึ้งมันก็แบบสามารถทำให้เราดูแนวรับแนวต้านเบื้องต้นได้ซึ่งถ้าใช้ออโต้ฟิโบเนี่ยจะง่ายมากนะครับพี่นุ้ยครับแล้วก็ถ้าแบบใครที่อยากลองใช้นะครับก็ลองตัว Aspen Desktop หรือ มาสมัคร Aspen Desktop เวอร์ชันโปรแบบนี้อ๋อโอเคมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ก็นิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ครับก็สอบถามกับทาง Aspen Quest ได้โอเคอ่ะได้เลยพี่ๆนั้นลองใช้กันดูนะคะนึกว่ามันดูง่ายดีอ่ะเนาะอ่ะคำถามต่อไปค่ะมีถามถึงตัว ASK เข้ามาค่ะอ๋อครับ ASK นะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะเป็น All Time High ขึ้นไปนะครับคราวนี้พอเขาย่อใช่ไหมฮะพอเขาย่อคราวนี้เราก็ต้องมาดูกรอบแคบก่อนย่อกรอบแคบปุ๊บเรามาดูก็คือร่วงลงมาถึงแนว 50% 38.75 ค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าใครมีตัวออโต้ฟิโบตีฟิโบเป็นเนี่ยก็คือจะเห็นแล้วว่าจุดไหนที่เราควรทยอยในการเข้าซื้อค่ะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็คือ 50% ก็คือเป็นแนวที่แบบว่าจุดที่น่าจะทยอยในการเข้าซื้อเพราะว่าเป็นแนวรับ 50% นั่นเองแล้วพอเขาร่วงลงมาตอนนี้ก็เด้งๆอยู่ตอนนี้คือ ASK นะครับถ้าดูจากออโต้ฟิโบเราจะเห็นนะครับว่าเขาจะเจอกับแนวรับแนวต้านแถว40 บาทอยู่ดังนั้นถ้าจะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งก็คือคุณจะต้องยืน40 บาทตรงนี้ให้ได้นะครับโดยถ้าขึ้นผ่าน40 บาทไปได้นะครับเดี๋ยวผมเจอแนวหนึ่งที่มันจะมีความชัดเจนหน่อยก็คือแถวๆนี้43 บาทถ้ายืนเหนือ40 บาทได้ตลอดรอดฝั่งก็คือแนวต้านถัดไปอยู่43 บาทนั่นเอง43 บาทครับแล้วก็ถ้าผ่าน43ไปได้นะครับคราวนี้ก็จะเหลือแนวต้านสุดท้ายนะครับก็คือ 44.75 ครับได้เลยขออีกสัก2 ตัวแล้วกันเนาะพี่ๆเขาสัตว์ถามมาอันตัวแรกตัวสุดท้ายไอ้ตัวแรกนะมีถามมาตัวอะตัวหุยถามมาหลายตัวมากตัวเดียวแล้วกันเอา TTB อ่ะ TTB TTB นะครับตัว TTB นี้นะครับอยากให้ลองดูเป็นภาพแบบว่าขยายสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะดูเส้นนิดหนึ่งดูซิว่ามันคล้ายเปล่านะครับเราก็ลองตีเห็นไหมครับถ้าดูเป็นเหมือนสามเหลี่ยมก็คือตอนนี้ TTB เขามีการทะลุบริเวณกรอบสามเหลี่ยมด้านบนอันนี้ผมลืมตีด้านล่างเดี๋ยวผมขอตีด้านล่างให้นักลงทุนเห็นจะได้เห็นภาพว่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมตีตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะขยับมาตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือเขายืนเหนือกรอบบนของสามเหลี่ยมแล้วนะครับต้องมาลุ้นว่าเขาจะผ่านแนวต้านในระดับถัดไปได้ไหมซึ่งแนวต้านถัดไปก็คืออยู่ที่ 1.27 นะครับ 1.27 กับแนวนี้ก็คือ 1.31 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะมีความชัดเจนเพราะว่าเป็นการทำนิวไฮนะครับในรอบปีกว่าๆที่ผ่านมาด้วยนั่นเองได้ค่ะโอเคอ่ะปิดท้ายกันตัวนี้แล้วกันนะตัวสุดท้ายละ BYD ค่ะขอแนวต้านหน่อยจ้าดีนะครับใช่ BYD โอ้ขึ้นไปเยอะมากนะครับ BYD เขาเปลี่ยนชื่อมาจากน่าจะ AEC หรือเปล่าฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะคุณขับใครขับคาเหมือนกันค่ะใช่ครับก็เป็นโบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งช่วงนี้คือโบรกเกอร์ขึ้นแทบทุกตัวเลยก็ว่าได้ฟินันเซียฟินันเซียขึ้นแรงมากนะครับก็มาดู BYD BYD นี่ก็ขึ้นแรงมาสักพักละก็คือกลับไปทำนิวไฮได้นิวไฮในที่นี้ก็คือเหนือ13.40ดังนั้นตอนนี้ถ้าย่อลงมาแนวรับคือ13.40นั่นเองเราไปดูแนวต้านนิดนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะไม่มีน่าไม่มีจริงด้วยวันนี้เราดูไม่ค่อยจะมีแนวต้านเท่าไหร่นะใช่ครับถ้าดูก็คือเขาไม่มีแนวต้านไปแล้วนะครับคราวนี้ก็คงจะต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะขึ้นไปถึงไหน BYD แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ด้วยความที่ระยะนี้นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักเนี่ยครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเขาขึ้นมาค่อนข้างแรงมากครับเพราะว่าถ้าดู RSI เนี่ย RSI ของ BYD เนี่ยขึ้นไปถึง90เลยนะครับพี่หนุ่ยค่ะคือขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากปกติเนี่ย RSI เขาบอกว่าโซนโอเวอร์บอทที่มันแบบว่าซื้อมากเกินไปขึ้นไปเยอะเนี่ย
็คือจะอยู่แค่70แต่ว่า BYD เนี่ยเอาไปสัก90แล้วนะครับเยอะมากนะครับค่ะงั้นใครที่ถืออยู่อาจจะต้องมีเวลาในการมอนิเตอร์นิดนึงเพราะว่ามันถือว่าเป็นโซนซื้อมากเกินไปแบบมากๆเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็คือแนวรับ 13.4 ถ้าตัว BYD ยังจะไปต่อได้ออลไทม์ไฮต่อได้ก็คือจะต้องยืนเหนือแนว 13.4 ให้ได้นั่นเองครับผมได้เลยค่ะคุณปิงอ่ะครบถ้วนเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาก็ขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านคุณปิงนะคะคุณสิริพายกุหลาบเพชรจากทางค่ายแอสเพนนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะหรือว่ามีคำถามอะไรหรือว่ามีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามไปทางแอสเพนได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามในช่วงคันไม้คันมือเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์ได้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามกันในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกหนึ่งช่วงกับช่วงก่อนปิดตลาดช่วงเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆที่สอบถามกันเข้ามาถึงตัวของสมาชิก VIP กับทางรายการ Business Line and Life นะคะก็ยังคงเปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะชวนพี่ๆทุกท่านนะคะมาสร้างชีวิตและการลงทุนไปพร้อมๆกันนะคะเดือนนี้เดือนธันวาคมแล้วนะเดือนหน้าเดือนมกราคมเราก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะคะกับข้อมูลตอนนี้เราก็เริ่มกันไปแล้วล่ะก็มีเริ่มใส่ข้อมูลกันไปแล้วนะคะทั้งในส่วนของการดูกราฟเบื้องต้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอีกเยอะแยะเลยพี่ๆที่สมัครเข้าไปแล้วอย่าลืมเข้าไปดูเตรียมความพร้อมกันนะคะเพราะว่าปีหน้าเราจะก็จะลุยกันแล้วล่ะค่ะก็สำหรับพี่ๆที่ยังลังเลอยู่อยากจะเชิญชวนมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราจริงๆนะคะกับสมาชิก VIPสามารถที่จะสแกน QR code ด้านหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยที่ @blmi ก็มาพูดคุยกันได้นะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนุ้ยต้องขอลาพี่ๆนักลงทุนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะGot my heart in your hands. You got me canceling all of my plans. Clearing my whole schedule for a chance you never planned on giving me. Tell me that you love me. Don't mind if you're liking. It'll just bind.